กล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมเกมเองก็เติบโตควบคู่มากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นครับนั่นแสดงถึงความสามารถในการนำเสนอเกมออกมาในรูปแบบต่างๆมีข้อจำกัดที่น้อยลงทำให้ทุกวันนี้เราจะได้เห็นตั้งแต่เกมเล็กๆที่พัฒนาโดยคนๆเดียวไปจนถึงเกมฟอร์มใหญ่ที่มีกราฟิกสวยงามโดยเฉพาะกับการเคลื่อนไหวหรือการแสดงสีหน้าของตัวละครที่ออกมาเป็นธรรมชาติราวกับว่าตัวละครเหล่านั้นมันมีชีวิตจริงๆจนมาสู่ในจุดที่เราเองยังรู้สึกเหลือเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะทำได้ขนาดนี้โดยถ้าย้อนกลับไปพูดถึงเกมเก่าๆการได้ดูฉากคัตซีนสวยๆที่เราจะได้เห็นนั้นก็เป็นแบบพรีเรนเดอร์ใช่ไหมครับคือการทำเป็นเหมือนแอนิเมชันแยกออกไปอีกทีหนึ่งแล้วนำมาแทรกไว้ในเกมช่วงต่างๆเพื่อใช้ในการเล่าเรื่องแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าไม่จำเป็นอีกแล้วเพราะว่าแค่ลำพังภาพในเกมก็สวยจนไม่ต้องพึ่งคัตซีนแบบพรีเรนเดอร์อีกต่อไปและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันกับเทคโนโลยี motion capture เทคโนโลยีการจับการเคลื่อนไหวกับการแสดงสีหน้าต่างมาใช้ในวิดีโอเกมครับ motion capture เป็นเครื่องมือที่มักถูกนำมาใช้กับพวกหนังฟอร์มใหญ่หรือแอนิเมชันต่างๆที่จำเป็นต้องสร้างตัวละคร CG โดยขอยกตัวอย่างอย่างที่รู้จักกันดีอย่างกอลัมหรือตัวอวตารนั่นเองครับโดยถ้าต้องการในการเคลื่อนไหวของตัวละครเหล่านี้ออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดก็ล้วนแต่ต้องใช้ motion capture ทั้งนั้นครับโดยเราจะขอพาย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดของ motion capture กันครับโดยมาเริ่มต้นขึ้นมาบนแนวความคิดที่ต้องการนำการเคลื่อนไหวของคนจริงๆมาใช้ในแอนิเมชันแต่ในสมัยเมื่อประมาณ100ปีก่อนก็คงไม่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้นะครับแม็กเฟรเชอร์นักวาดภาพแอนิเมชันจึงได้ทำการคิดค้นเทคนิคโรโตสโคปซึ่งมันก็คือการให้นักแสดงที่เป็นคนจริงๆมาแสดงฉากนั้นๆแล้วบันทึกวิดีโอเก็บไว้จากนั้นก็นำวิดีโอที่บันทึกไว้นั้นมาวาดภาพตามแบบฉากต่อฉากโดยนักแอนิเมชันและเมื่อนำภาพที่วาดทั้งหมดมาใช้ต่อกันการเคลื่อนไหวต่างๆก็จะดูมีชีวิตชีวาเพราะว่าวาดภาพมาจากคนจริงๆนั่นเองครับเทคนิคนี้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในแอนิเมชันเรื่อง Out of the Inkwell และนำมาใช้อย่างจริงๆจังๆในหนังเรื่อง Snow White กับคนแคร์ทั้ง7ในปี1937ซึ่งพอกล่าวด้วยว่ามันคือไอเดียแรกเริ่มของ Motion Capture ทุกวันนี้นั่นเองครับคราวนี้เราจะเข้ามาสู่ในส่วนของวิดีโอเกมกันสักทีนะครับโดยถ้าจะพูดถึงเกมแรกที่มีการนำ Motion Capture มาใช้ก็คงจะเป็นเกมนี้แหละครับกับ Prince of Persia โดยตัวเกมได้ใช้เทคนิคโรโตสโคปซึ่งมันก็คือเทคนิคเดียวกันกับที่ใช้สร้างแอนิเมชันที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แหละนะครับโดยทางจอร์แดนเมชเนอร์ผู้สร้างเกมได้นำเทคนิคนี้มาใช้เพื่อให้การเคลื่อนไหวของตัวละครการปีนป่ายรวมทั้งการต่อสู้ต่างๆในเกมออกมาดูมีชีวิตชีวามากที่สุดซึ่งนักแสดงที่นำมาเป็นต้นแบบของการเคลื่อนไหวนั้นก็คือเดวิดน้องชายแท้ๆของจอร์แดนเมชเนอร์นั่นแหละครับมาออกแอคชั่นให้ไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายท่าวิ่งท่ากระโดดต่างๆแล้วทำการอัดฟุตเทจเหล่านั้นด้วยกล้องเพื่อนำไปใช้สำหรับการโรโตสโคปต่อไปนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งฉากฟันดาบที่เห็นอยู่นี้ก็เอามาจากหนังเรื่อง The Avengers of Robin Hood ที่มีแอโรฟินแสดงนำจนมาเป็นปรินซ์ออฟเปอร์เซียอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับพัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยครับกับ Rise of the Robots เกมแนวหุ่นยนต์ตบกันที่วางจำหน่ายในปี1994ถึงว่าชื่อจะไม่คุ้นนักนะครับแต่ก็เป็นผู้ริเริ่มการใช้ Motion Capture ที่จริงจังขึ้นมาด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นโดยในส่วนที่กำลังแนะนำหุ่นยนต์รูปร่างต่างๆทางผู้สร้างเกมเขาต้องการให้หุ่นยนต์เหล่านั้นออกแอคชั่นท่าทางให้ดูสมจริงที่สุดซึ่งก็ทำได้อย่างที่เห็นนั่นแหละครับหรือเกมอื่นๆที่ออกตามหลังมาไล่เรียกกันเป็นเวลา 1-2 ปีที่นำ Motion Capture มาใช้ก็มีอย่างเกมต่อสู้อย่าง Soul Edge Tekken 3 Virtual Fighter ภาค 3และหลังจากนั้นเป็นเวลาประมาณ5ปีก็เริ่มมีการนำ Motion Capture มาใช้กับวิดีโอเกมที่หลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้นครับโดยที่สำคัญและอดจีบมาพูดไม่ได้ก็มีอยู่มากครับโดยผมขอเริ่มจาก You need many things for a conviction, young Phelps
Female dumped the end of Hill Street. เริ่มต้นกันที่ L.A. Noire เกมแนวสืบสวนสอบสวนโลกเปิดจากทางค่าย Rockstar โดยในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นตำรวจในการสืบหาความจริงในคดีต่างๆการสังเกตถึงสีหน้าแววตาท่าทางของพยานเพื่อจับถึงพิรุธต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญผู้สร้างเกมเองก็ตระหนักถึงเรื่องนั้นดีครับเขาจึงใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าและจับการเคลื่อนไหวเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของนักแสดงโดยใช้กล้องถึง32ตัวเพื่อจับรายละเอียดทั้งหมดรอบทิศทางของใบหน้านักแสดงครับการทำ motion capture ในเกมนี้จึงแบ่งออกเป็น2ส่วนที่นักแสดงในเกมต้องทำส่วนหนึ่งคือการแสดงออกทางท่าทางตามส่วนต่างๆของร่างกายและอีกส่วนคือการแสดงสีหน้าซึ่งแยกออกมาโดยเฉพาะนั่นเองครับต่อมาจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ครับกับ Naughty Dog ที่ใช้การจับการเคลื่อนไหวโดยจับทั้งภาพการเคลื่อนไหวของท่าทางและเสียงของนักแสดงในเวลาเดียวกันการทำเช่นนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วครับในเกม Uncharted 3 You did bring the map, right? Thought you brought the map. Oh, for Christ. และก้าวขึ้นไปอีกขั้นในเกมแอคชั่นเอาชีวิตรอดอย่าง The Last of Us ที่กวาดรางวัลมาแล้วมากมายในส่วนของการนำเสนอเรื่องจึงเห็นได้ว่า Naughty Dog สามารถนำ Motion Capture มาใช้ได้คุ้มสุดๆเพื่อเล่าเรื่องที่น่าทึ่งและยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกลุ่มของนักแสดงของเขาครับEllie. Yes. ID. KPC 897504C. และอีกหนึ่งค่ายเกมได้เป็นผู้ขับเคลื่อนการใช้ motion capture ในวิดีโอเกมที่สำคัญและไม่พูดถึงไม่ได้กับ Quantic Dreams ซึ่งเรียกได้ว่ามีประสบการณ์โชคโชนครับย้อนกลับไปตั้งแต่ผลงานชิ้นแรกของทางค่ายเกมอย่างเกม Fahrenheit ในปี2005นะครับที่มีการนำ motion capture มาใช้ในการเคลื่อนไหวของตัวละครต่อมากับผลงานที่รู้จักกันดีอย่าง Beyond Two Souls ที่ได้เชิญนักแสดงฮอลลีวูดมาร่วมแสดงในเกมด้วยอยู่หลายคนอย่างเอเลนเพจและวิลเลียมเดฟโฟโดย motion capture ที่นำมาสวมด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกนั้นที่แสดงออกมาก็เรียกได้ว่าไม่ต่างจากดูคนแสดงจริงๆเลยครับจนมาในผลงานล่าสุดที่จ่อปล่อยตัวภายในปีหน้านี้อย่าง Detroit Become Human ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างรวมถึงพัฒนาการของกราฟิกในเกมทำให้การนำ motion capture มาใช้ในครั้งนี้และในอนาคตต่อไปจะยิ่งดูสมจริงเข้าไปใหญ่ครับ Are you armed? No. I don't have a gun. You're lying. I know you have a gun. พูดมาถึงตรงนี้ครับ motion capture ก็คือการจับภาพเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นโดยนักแสดงที่ใส่ชุดสูทเต็มรูปแบบพร้อมกับเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวจากนั้นพวกเขาก็จะแสดงในห้องที่รอบๆด้วยกล้องอย่างน้อย30ตัวจากหลายตำแหน่งโดยกล้องเหล่านี้จับภาพนักแสดงทุกคนและทุกการเคลื่อนไหวอย่างละเอียดอ่อนฟังดูแล้วต้นทุนการทำ motion capture แต่ละครั้งนี่มันก็น่าจะสูงเอาเรื่องนะครับเริ่มจากเจ้าตัว Maker เพื่อใช้ติดตามร่างกายของนักแสดงและกล้องไวคอนเพื่อนำมาติดรอบห้องแล้วหันหน้ามาทางทิศทางของนักแสดงซึ่งตรงนี้จะบอกว่ายิ่งเยอะยิ่งแม่นยำและก็ยิ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วยโดยกล้องไวคอน2ตัวต้องจ่ายค่าสัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ประมาณ 400,000 บาทนอกจากนี้กล้องไวคอนต้องใช้ควบคู่กับซอฟต์แวร์ Motion Builder เพื่อใช้ในการสร้างภาพและให้รายละเอียดของตัวละครที่จะปรากฏออกมาและเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงขนาดนี้นะครับ Motion Capture จึงเป็นเครื่องมือที่จะพบเห็นได้ในสตูดิโอของทีมพัฒนาเกมขนาดใหญ่อย่าง Rockstar North Ubisoft หรือ Naughty Dog นั่นเองครับโดยกลับมาพูดถึงปัจจุบันก็เรียกได้ว่าพัฒนาไปมากครับอย่างล่าสุดที่ Motion Captureสามารถจับการเคลื่อนไหวและใบหน้าของนักแสดงพร้อมกับแสดงผลของการเคลื่อนไหวและตัวละครนั้นออกมาอย่างสมบูรณ์แบบได้ในเวลาเดียวกันอย่างที่ทาง Ninja Theory เคยนำมาใช้เป็นครั้งแรกกับเกม Hellblade รวมถึงการเคลื่อนไหวของตัวละครทั้งท่าวิ่งท่าเดินที่เราเห็นกันอยู่ในเกมยุคปัจจุบันก็มีการนำ Motion Capture มาใช้จนเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับจนตอนนี้จะบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ซะแล้วกับเกมฟอร์มใหญ่Yeah. See you at the hotel. What are you nuts? Probably. แล้วเมื่อพูดมาถึงตรงนี้นะครับการสร้างเกมนึงก็ต้องใช้ทั้งนักแสดงที่ต้องจริงจังกับบทบาทที่ตัวเองได้รับทั้งสีหน้าท่าทางการท่องบทบางทีมีฝ่ายแต่งหน้ามีกล้องมีผู้กำกับ
รือจะบอกว่ามันก็คล้ายๆกับการสร้างหนังเรื่องนึงเลยนะครับโดยถ้ามองย้อนกลับไปก็รู้สึกคาดไม่ถึงเหมือนกันครับว่าจะพัฒนามาได้ในถึงจุดนี้โดยถ้าย้อนถามกลับมาว่าจำเป็นไหมว่ามันต้องสมจริงอะไรขนาดนั้นกับการสร้างเกมนึงให้สนุกก็น่าจะเพียงพอแล้วตรงนี้ผมมองว่ามันก็ต้องพัฒนาไปตามกาลเวลาแหละนะครับแต่ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือนักแสดงทุกคนทีมงานผู้พัฒนาเกมเขาก็ต้องการให้เกมของเขาออกมายอดเยี่ยมที่สุดเพื่อเติมเต็มจินตนาการและการผจญภัยที่ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับลูกค้าหรือผู้เล่นอย่างเราๆนั่นเองครับโดยสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถมาแชร์กันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันวิดีโอตัวต่อไปครับ